ข่าวรั่วข่าวรั่ววันนี้นะครับเราจะไปกันที่สถานีตำรวจภูธรเชียงคานจังหวัดเลยนะครับซึ่งได้มีการเปิดอาคารหลังใหม่โดยมีพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เป็นประธานพิธีโดยมีข้าราชการตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมากในงานนี้นะครับทางสถานีตำรวจภูธรเชียงคานจังหวัดเลยที่นำโดยพันตำรวจเอกเอกพงศ์พลมณีได้นำรถไฟฟ้าหรือเซกเวย์จำนวน2คันมาโชว์ด้วยนะครับซึ่งรถทั้ง2คันนี้นะครับจะนำไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ขับดูแลความปลอดภัยบริเวณถนนคนเดินตามโครงการสายตรวจเซกเวย์นะครับและไฮไลท์ของงานนี้นะครับก็คือเจ้าหน้าที่สายตรวจที่มาในชุดตำรวจโบราณย้อนยุคนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของท่านผู้กำกับนั่นเองโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตัดชุดจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยโดยตำรวจโบราณนะครับจะเป็นชุดสายตรวจเดินเท้าเดินไปตามถนนคนเดินนะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศส่งเสริมการท่องเที่ยวกลมกลืนกับบ้านไม้เก่านะครับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตรกับประชาชนและจะออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับและในระหว่างพิธีเปิดอาคารสถานีตำรวจภูธรเชียงคานหลังใหม่นะครับก็ได้มีการปล่อยแพป้ายลูกโป่งสวรรค์นะครับแต่เมื่อท่านประธานได้ปล่อยแล้วนะครับลูกโป่งกลับไม่ทำหน้าที่ลอยขึ้นบนฟ้านะครับอ้าวเป็นซะงั้นไปต้องเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยพากันวิ่งตามครูเข้าไปไล่จับมาแก้ไขนะครับโดยการถอดคานแถบแพป้ายออกเพื่อลดน้ำหนักอย่างทุลักทุเลอย่างที่เห็นนะครับโอ้โหทุลักทุเลจริงๆนะครับก่อนที่ลูกโป่งนั้นจะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าท่ามกลางความโล่งอกของท่านผู้กำกับและแขกผู้มาร่วมงานที่คอยลุ้นเอาใจช่วยด้วยอารมณ์สนุกสนานนะครับ